บดีปีใหม่ไทยครับกระผมศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัยจิตรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมพุทธศักราช2558ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันฤกษ์ดีเป็นวันสงกรานต์เป็นฤกษ์ดียามดีผมจึงขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่านที่รักศิลปะแล้วก็ชื่นชมในศิลปะวัฒนธรรมของชาติจึงขออวยพรให้ท่านจงมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้มีอายุยืนยาวพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงสวัสดีครับ